เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการลดน้ำหนักนั้นต้องอาศัยทั้งวินัยและความตั้งใจเป็นอย่างมากค่ะไม่งั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่แต่งงานกันมานานถึง12ปีค่ะโดยที่ทั้งคู่มีน้ำหนักตัวเกือบ136กิโลกรัมซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันจนวันหนึ่งฝ่ายชายก็เกิดทนไม่ไหวค่ะชวนภรรยาออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักโดยฝ่ายชายลดน้ำหนักด้วยการเดินและการคำนวณแคลอรี่ส่วนด้านภรรยาเลือกเข้าฟิตเนสและจ้างเทรนเนอร์ค่ะแต่กลับยอมแพ้หลังจากทำได้เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นและหลังจากเวลาผ่านไป4เดือนค่ะฝ่ายชายก็สามารถลดน้ำหนักได้และผอมลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนด้านภรรยาเธอก็กลายเป็นศัตรูกับเขาอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันโดยเธอได้ส่งข้อความไปให้สามีของเธอว่าฉันขอโทษที่ทำแบบนั้นกับคุณฉันไม่ชอบรูปร่างใหม่และทัศนคติใหม่ของคุณฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะทำให้ฉันนึกถึงคนที่เคยแกล้งฉันและสุดท้ายเธอก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเธอจะทำการติดต่อทนายความเพื่อปรึกษาเรื่องการหย่าค่ะและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะเช่นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะจบชีวิตแต่งงาน12ปีด้วยการส่งข้อความฉันนึกไม่ถึงเลยว่าจะเสียเวลาชีวิตมากขนาดนี้กับคนที่ดูถูกฉันขนาดนี้และอีกมากมายเลยล่ะค่ะ